ทุกวันนี้ก็ต้องทนใช้น้ำมันเน่าๆก็อยู่อย่างนี้แหละมันเหม็นอย่างเงี้ยแหละพูดก็ไม่ได้พูดก็จะกลัวน้ำมันคันไหมอ่ะคันทีแรกเราก็ว่าเราเป็นพ่นพืชธรรมดาเราเป็นสบู่ป่ะเปลี่ยนสบู่ก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็จะคันอยู่มันคุ้นแล้วมันมีหอยมีกุ้งมันอาบไปได้มันคันหมดเนี่ยแล้วก็มีหมาเน่ามีที่ตกตายก็มีฮะเหม็นมันที่คาวนี่มันคือศพที่สมัยก่อนมันตายอยู่สองศพสามศพแล้วกระจายอย่างนี้และอาบกันอย่างนี้ล้างชามกินกันอย่างนี้เนี่ยแล้วพอเวลานั้นก็ไม่สบายป่วยก็เกิดโรคกันในท้องมุ้ยต่านก็ไปเยอะเลยเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลลำเหยอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำประปาเป็นสีขุ่นแล้วมีเศษดินโคลนปนเปื้อนมาตลอดระยะเวลานานกว่า10ปีโดยยังไม่มีวี่แววว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งทำให้ชาวบ้านนับหลายสิบชีวิตที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่5ต้องจำทนใช้น้ำประปาในสภาพนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลลำเหยอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะคะคุณผู้ชมต้องประสบกับปัญหาน้ำประปาที่มีสีคล้ายๆเหมือนเป็นตะกอนดินโคลนแล้วก็มีขี้ดินปะปนภายในน้ำเป็นอย่างนี้มาเป็นระยะเวลากว่า10ปีด้วยกันค่ะจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีน้ำประปาสีขุ่นและมีเศษดินโคลนปนเปื้อนเช่นนี้เป็นปัญหาที่กระทบแก่ชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งชาวบ้านบอกว่าในบางครั้งจะมีลูกหอยและลูกกุ้งปนเปื้อนมากับน้ำด้วยขณะที่ผู้ใหญ่บ้านและช่างที่ดูแลระบบต่างออกมายอมรับว่าเกิดจากการก่อสร้างผิดแบบมาตั้งแต่ต้นแล้วจึงสร้างปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอดซึ่งทางชาวบ้านบางรายต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้เครื่องกรองน้ำมาช่วยให้น้ำสะอาดขึ้นมันก็นานแล้วล่ะเพราะมันใช้มาต้องกี่ปีไปแล้วอ่ะมันต้องทำคนบริหารต้องสองรุ่นนี้แล้วสองสามรุ่นแล้วมั้งบางทีมันคุณอ่ะบางทีมันจะคุณมันก็บอกไม่ถูกคือว่าน้ำคุณเนี่ยนี่ก็พอมีปัญหาก็เพิ่มกองตวงแล้วนางอัมพรพรไกรเนตรชาวบ้านหมู่ที่5บอกว่าปัญหาน้ำประปาเช่นนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วบางครั้งน้ำประปาก็ออกมามีกลิ่นเหม็นคาวไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้หากซักเสื้อผ้าสีขาวสีของผ้าจะเปลี่ยนเป็นสีขุ่นน้ำตาลตามสีน้ำประปาทำให้ทุกข์ใจและรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหานี้ก็ดูก็จะรู้แล้วว่าเป็นสีอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเราสีขาวแล้วก็บอกสีขาวซักผ้าขาวก็เคยแบบซักไม่ได้อย่างเงี้ยซักก็ซักไปอย่างนั้นแหละคือว่าเราไม่รู้ว่าน้ำนี่มันจะสะอาดหรือไม่สะอาดบางทีหอยเหยื่อเขาเอาอะไรมาเยอะแยะเลยใช้ได้ไหมเธอว่าใช้ได้ไหมก็ต้องใช้ไงเพราะมันอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำมาให้เราใช้อ่ะถ้าไม่มีน้ำจะทำไงอ่ะระบบน้ำประปาในพื้นที่ตำบลลำเหยในหมู่ที่5เป็นระบบน้ำประปาแบบผิวดินและมีการออกแบบก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำขุ่นเป็นสีดำที่มาจากการหมักหมมของการผลิตที่ผ่านมาไม่สะอาดเพียงพอจนปล่อยสู่ท่อจ่ายน้ำให้กับผู้บริโภคและได้รับผลกระทบตามๆกันอีกทั้งน้ำที่ไหลออกมามีสิ่งสกปรกที่เป็นดินโคลนเข้าไปจับอยู่ตามท่อส่งน้ำในระบบของประปาหมู่บ้านอีกด้วยโดยทางคณะกรรมการที่ดูแลประปาหมู่บ้านเคยทำการตัดท่อก็พบกับดินโคลนจับกันอยู่ภายในท่อโดยรอบดังนั้นต้องแก้ไขด้วยการทำการวางท่อประปาใหม่ให้กับผู้บริโภคปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นสุพนัท รัตนัทนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน